ที่ผ่านมานะครับทางด้านของเยอรมันเจอปัญหาคนไม่พอใจแล้วบอกว่าโอลาฟโชเนี่ยถือเป็นผู้นำที่คนยอมน้อยที่สุดตอนเกิดโควิดเนี่ยแต่ทางด้านสหภาพยุโรปจะมีกฎอันหนึ่งก็ได้โทษแต่ไม่ผิดใครนะครับกฎนี้คือที่นี่รัฐนะต้องไปเกิน 60% ของ GDP 2การขาดทุนงบประมาณต้องไปเกิน 3%เพราะตอนนี้เขาเกิดโควิดเยอรมันก็ยอมอนุโลมเอ้ยเหมือนบ้านเราอ่ะขยายเวลาที่ของเราเป็น 60% เป็น 70% แต่ของเขาก็ขยายเป็นหลายตัว